กอย่างอ่ะนั่งสันหลังตั้งตรงตรงแล้วก็ฟังนิทานนี่แหละไม่หลับหรอกการละครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งคลอดบุตรออกมาก็คลอดบุตรออกมาได้3วันสามีก็เสียชีวิตไปตายโทษทีมรณะสามีเสียชีวิตไปก็เลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมมาตลอดเลี้ยงลูกด้วยความกรุณานะเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยนะทุกอย่างเป็นพรหมของลูกอ่ะพูดง่ายเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมีครบให้กับลูกนะแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีอ่ะแล้วก็ทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อลูกลำบากขนาดไหนก็ทำเพื่อลูกไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้หวังจะได้อะไรจากลูกนะก็เลี้ยงลูกไปจนกระทั่งลูกโตเป็นหนุ่มลูกคนนี้ก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีก็ไปร่ำเรียนวิชามาจบขั้นสูงพอสมควรแล้วก็ได้มาแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งนะแต่งงานกันก็อยู่กินกันแม่ก็อยู่ในบ้านนั่นแหละด้วยแม่เนี่ยขณะที่ทำดูแลเลี้ยงดูลูกนี่ก็เก็บเงินบางส่วนก็ซื้อบ้านซื้อที่บางส่วนไว้ให้ลูกด้วยทีนี้ลูกก็แต่งงานก็อยู่กินกับภรรยาก็อยู่กันอย่างมีความสุขแหละนะอยู่มาวันหนึ่งก็แม่ก็ป่วยหนักมากๆอาการแม่ของแม่ก็หนักขึ้นทุกวันทีนี้ฝ่ายภรรยาที่ดูแลแม่ก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายกับการที่ต้องมาเลี้ยงดูแม่ของสามีอ่ะนะก็เริ่มมีปฏิกิริยาไม่ดีกับแม่นะเริ่มเวลาที่ผู้ชายนี่เขาไปทำงานใช่ไหมอยู่บ้านดูแลแม่ก็บางครั้งก็พูดกระแทกแดกดันต่างๆนานาเพราะว่าแม่ป่วยทำงานไม่ไหวแม่ก็ทนเพราะว่าไม่บอกลูกชายนะเพราะว่ากลัวลูกชายจะทุกข์อ่ะคือแม่เนี่ยจะไม่อยากให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าจะมาทุกข์กับแม่เนี่ยจะไม่ทำนะแม่ก็จะไม่ทำแต่ก็ทีนี้คนเราเนาะกดไตรลักษณ์เนี่ยมันทำการตลอดเนี่ยอนิจจังในความที่ไม่เที่ยงเออก็แก่มากแล้วก็ชราไปมากก็ล้มป่วยหนักล้มป่วยหนักก็คือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะฝ่ายภรรยาก็อยู่บ้านก็ต้องดูแลแม่แล้วก็ดูแลแม่ของฝ่ายชายนี่ก็เริ่มที่จะไม่พอใจแล้วก็เธอเริ่มมีความโกรธแค้นแม่ของผู้ชายเนี่ยว่าทำให้เธอเนี่ยไม่มีความสุขแม้แต่ที่ผู้ชายพอกลับมาถึงก็จะมาดูแลแม่แทนที่จะไปดูแลภรรยาก็ต้องมาดูแลแม่ใช่ไหมก็ดูแลแต่แม่ดูแลแต่แม่นะดูแลภรรยาด้วยแหละแต่ว่าอาจจะแม่ก็อาจจะดึงเวลาของภรรยานี่ไปบ้างแต่ภรรยานี่คือไม่พอใจมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเธอทนไม่ไหวก็บอกว่าแม่เนี่ยเป็นตัวถ่วงเรานะไปบอกกับสามีนะบอกว่าแม่เนี่ยเป็นตัวถ่วงเราทำให้เราเนี่ยทำให้เธอลำบาก
สามีก็บอกว่าจะไหนเขาก็เป็นแม่นะก็ทนเอาหน่อยทนไอ้ฝ่ายหญิงนี่ก็ทนทุกวันนะทนแต่เขาก็ทนไม่ไหวล่ะฝ่ายหญิงทนไม่ไหวหรอกนะก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายทั้งฝ่ายชายทั้งแม่นะก็เริ่มไปมองผู้ชายคนอื่นนะที่เขาไม่มีแม่เริ่มไปอันเหแล้วก็ไม่สนใจอ่ะเวลาที่ฝ่ายชายไปทำงานไปทำมาหากินก็ทางนี้ก็ทิ้งแม่เลยนะผู้หญิงก็ทิ้งแม่แล้วก็ไปกับผู้ชายคนอื่นนะไปฝ่ายชายกลับมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะแต่แม่ก็รู้นะแม่ของฝ่ายชายนี่รู้แต่ว่าก็ไม่พูดพูดอะไรก็พูดไม่อยากให้ลูกถูกขังก็ไม่พูดนี่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ยังอยากจะได้สมบัตินะของฝ่ายชายอยู่อยากได้สมบัติของแม่ฝ่ายชายนี่ก็ออกอุบายให้ฝ่ายชายเนี่ยเอาแม่ไปทิ้งในป่าฝ่ายชายก็ไม่ทำนะทีนี้มันบ่อยๆเข้าหลายๆวันหลายๆวันเข้าก็ฝ่ายชายก็ทุกข์มากทุกข์น้ำตาไหลฮะน้ำตาไหลทุกวันเลยเมียให้แม่ไปทิ้งไม่มีหรอกแต่สุดท้ายอ่ะไอ้ความที่มารยาหญิงเนี่ยเนาะก็ฝ่ายชายก็ยอมเอาแม่น่ะไปทิ้งในป่าเลยเอาแม่ไปทิ้งในป่าเขาแบกแม่ตัวเองเนี่ยเข้าไปในป่าเข้าไปป่าดึกแม่ก็รู้นะว่าลูกก็จะเอาตัวเองไปทิ้งเนี่ยแต่ว่าขณะที่ลูกตัวเองแบกไปนี่ก็เด็ดใบไม้แอบเด็ดใบไม้ทิ้งแอบเด็ดใบไม้ทิ้งเป็นทางไปเรื่อยไปแหละฝ่ายลูกชายก็แบกแม่ไปก็ไม่รู้ว่ารักเมียด้วยแล้วก็ตอนแรกคงจะหลงนะความหลงอ่ะเกิดความหลงนะเอาแม่ไปกองไว้ที่หนึ่งนะเอาไปกองไว้ตรงตีนเขาเชิงเขาตรงนั้นก็มีหญ้าที่มันนุ่มๆหน่อยก็เอาคุณแม่เอาแม่วางไว้แล้วตัวเองก็กลับนะขณะที่กำลังจะกลับเนี่ยคุณแม่ก็ดึงลูกไปแล้วว่าลูกเดินกลับอ่ะให้ระวังสัตว์ดุร้ายนะระวังสัตว์ที่ดุร้ายแล้วเวลาเดินกลับเนี่ยให้ดูใบไม้ที่แม่เด็ดไว้น่ะเธอจะกลับโดยไม่หลงทางระวังจะหลงทางนะแม่เด็ดใบไม้เป็นทางไว้เนี่ยให้กลับตามทางที่แม่เด็ดไปนะลูกก็กลับนะเดินกลับไปตามทางที่แม่ก็กลับบ้านได้แล้วกลับไปถึงบ้านเนี่ยเธอก็เห็นเมียเขาก็เห็นเมียเขาเนี่ยกำลังพอดรักกับผู้ชายไอ้คนที่โอ้เท่านั้นแหละไอ้ความที่เขาไม่ได้คิดโกรธแค้นผู้หญิงเนี่ยนะแต่คิดว่าโอยเขาทำกับแม่ได้ยังไงเนี่ยตัวเองเนี่ยทำกับแม่ได้ยังไงเนี่ยรีบวิ่งนะกลับไปหาแม่นะแต่ระยะทางที่วิ่งมันก็ไกลมากนะไกลมากครึ่งวันนะไปหาแม่ก็ไปตามทางเดิมนั่นแหละใบไม้ที่แม่เด็ดไว้ก็ยังอยู่ก็ไม่หลงทางแต่พอไปถึงเนี่ยนะไปถึงก็เห็นแม่เนี่ยนะมือที่กำมือของแม่เนี่ยก็มีต้นยาเนี่ยเต็มกำมือเลยแม่คงจะเจ็บปวดและทุรนทุรายแล้วก็ในปากแม่ก็มีต้นยาเต็มไปหมดนั่นหมายถึงว่าแม่คงจะหิวแล้วก็คงจะเป็นต้นยาต้นอะไรแถวบริเวณนั้นนะกินไปกินน้ำหน้าก็ด้วยคนที่มีอายุชรานะก็แม่ก็เสียชีวิตในที่สุดตรงนั้นแหละแต่เขาไปไม่ทันไงผู้ชายคนนี้ไปไม่ทันเขาเสียใจมากแล้วก็ตะโกนร้องเรียกแม่ดังๆเรียกแม่จนแบบ
มันคือเรียกแม่จนกระทั่งลำคอเนี่ยเป็นเลือดอ่ะมันสะท้านไปถึงเสียงของเขาเนี่ยมันสะท้านลงไปถึงนรกโลกันเลยนะมันสะท้านไปถึงสิ่งที่มันเป็นอบายที่ต่ำที่สุดอ่ะนะเขารีบแบกแม่กลับบ้านนะแบกแม่กลับไปบ้านแต่มันตายไปแล้วไงสายไปแล้วกลับมาก็ทำพิธีให้กับแม่นะแล้วเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเขาจะไปสลักหินน่ะหน้าผาหินเนี่ยนะหลังจากทำศพแม่เสร็จแล้วนะก็ไปสลักชื่อแม่ที่หน้าผาเนี่ยให้เต็มไปหมดเลยเขาจะทำชดใช้กรรมทั้งหมดที่ทำกับแม่เนี่ยให้มันที่ทำกับแม่ไว้นะปรากฏว่าทำมันถูกไหมอ่ะนะถ้าเราทุกคนมันคนละเรื่องกันอ่ะจะทำไปสลักชื่อแม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับไปทำร้ายแม่ขนาดนั้นใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยให้เรามาตลอดให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูสอนเราทุกอย่างใช่ไหมนี่แหละความดีของแม่นั้นพวกเราก็อย่าไปทำแบบนั้นใครมีแม่ก็ให้คิดถึงแม่นะแล้วก็วันนี้ถ้าเราจะนั่งสมาธิก็น้อมจิตให้กับแม่